เหรียญนี้เป็นเหรียญที่อยากแนะนำเหรียญเนี้ยเหรียญอริยสัจคืออะไรอยากให้หาแขวนเหรียญเนี้ยจะลงทุตสนิมักคือทุกสมุทัยนิโรธมักความจริง4ประการแห่งการดับทุกข์ฉะนั้นเหรียญอริยสัจคือเหรียญที่แขวนแล้วจะพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่ถือไปถามเซียนอันนี้ขายได้ไหมพี่มีราคาไหมคนละเรื่องเหรียญอริยสัจคือเหรียญนะครับที่แขวนแล้วจะทำให้คุณพ้นจากความทุกข์ได้เหรียญลงทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละครับไม่รู้ก็รู้ไว้ซะฉะนั้นถ้าชีวิตเจอความทุกข์ให้ไปหาเหรียญนี้แขวนจะพ้นจากความทุกข์จะพ้นจากปัญหานั้นจ้าเอาใครอยากได้เหรียญนี้เอา 5,500 บาทนี่นะเหรียญอริยสัจนี่ของสมเด็จกรมพระยาเจ้าวชิรญาณวโรรสอันนี้ก่อนหลวงปู่ใจนะหลวงปู่ใจอันหนึ่ง 3-4 แสนอันนี้ก่อนหลวงปู่ใจนะสมเด็จพระสังฆราชกรมพระยาเจ้าวชิรญาณวโรรสไปดูในหนังสือตรวจการท่านดิไปที่ไหนก็แล้วแต่ท่านจะให้เหรียญนี้กับนะฮะคนสำคัญสำคัญตลอดการเดินทางนี่นะครับเป็นเหรียญที่คือเหรียญแบบเนี้ยหาไม่ได้เพราะพระเกจิอาจารย์ยุคใหม่ๆทำก็ไม่ขังเหมือนยุคเก่าเนี่ยเหรียญแห่งการดับทุกข์นะฮะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเฮ้ยหนังเสืออันนี้หลวงพ่อเต๋นะเนี่ยหนังหน้าผากเสือพ่อเต๋เนี่ยลายมือพ่อเต๋ไปแกะดูได้เลยนะครับเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมสองสี่ห้ากว่ากี่ปีแล้วล่ะ115ปี2450 ร.ศ. 125115ปีอ้าวมานี่หนังหน้าผากเสือหลวงพ่อเต๋วัดสามงามไม่ใช่ถุงกาแฟนะนะล่าสุดที่เขาผ่ากันมาถุงกาแฟหนังหน้าผากเสือพ่อเต๋นี่ลายมือพ่อเต๋เลยไปแกะดูได้ไม่ใช่เอามาคืนผมมีลายมือพ่อเต๋เพราะผมเป็นคนแกะตะกุดพ่อเต๋แล้วก็เคยเอาลงไลฟ์ในปีแรกๆด้วยแกะออกมายาวเหยียดเลยโอ้โหจานแล้วมักจะมีไม้แก่นขนุนข้างในไว้ม้วนตะกุดพ่อเต๋ข้างในจะมีไม้หมดเป็นไม้อาถรรพ์เป็นไม้นะเป็นไม้แก่นขนุนมั่งนะม้วนนี่เขาก็ไม่ได้ม้วนอะไรแล้วอะถ้าจะให้แกะก็ต้องถอนขนเสือแล้วล่ะครับผมนะแต่ปีที่ผมแกะตะกุดผ่าตะกุดชีวิตผมแย่ผมบอกเลยเป็นอาถรรพ์มีแบบตะกุดในที่ว่าเตะกับเขาก็มีกันแต่ระหว่างใช้ตะกุดกับใช้อย่างนี้ผมก็ใช้อย่างนี้นะเพราะอย่างเงี้ยเห็นลายมือหลวงพ่อชัดเจนนะหนังหน้าผากเสืออันนี้ต้องทำให้คนสำคัญเท่านั้นหนังหน้าผากเสือหลวงพ่อเต๋มันประเมินค่าไม่ได้อะไปหากันเนาะราหูนี่ราหูเดี๋ยวขอดูก่อนลายมือใครอันนี้แท้ศิลปะการแกะแบบนี้ไม่ได้จงใจลอกเลียนแบบใครอันนี้แท้เลยอันนี้เขาท่าไว้เจ้าแบงอันนี้เข้าท่าพ่อเลยไหมฮะลาหูนะครับหน้าเก๋เนี่ยผมเจอมาหมดละหน้าเก๋เนี่ยผมเจอมาหมดละอันนี้คือศิลปะการแกะงานที่ไม่ได้ลอกเรียนแบบงานใครเนี่ยอย่างเงี้ยคือแท้ถ้าเกิดแกะลอกเรียนเขาตรงนี้เป็นดาวเป็นดอกไม้อันนั้นน่ะเก๋อันนี้คือไม่ได้เรียนแบบใครแล้วการจานคาถายะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังกุเสโตโตโมโมมังลาลามะมะโมโตตังกุเสคาถาถูกนี่คาถาถูกด้วยแล้วลายมือนี้ก็เป็นหนึ่งในลายมือสายวัดศรีสะทอง
ต่ไม่ใช่พ่อน้อยนี่ก็เป็นหนึ่งนายลายมือของสายวัดศรีสะทองนี่ฮะไม่ใช่พ่อกิ่งแต่วัดศรีสะทองไม่ได้มีแค่อาจารย์ปิ่นนะยังมีอาจารย์ปั่นแล้วผมเชื่อว่าก็ยังมีนะหลวงตาจรเนี่ยยังมีอีกหลายองค์ที่จานนะครับอันนี้ปู่สุขอันนี้ชัดเจนอันนี้ปู่สุขปากของมหาเราชัดเจนจานตีกะลาอ่ะชุดนี้เออนะครับมีถ้ำเสือผมชอบซื้อภาพบ้านแกะปูเต่าให้ผมหน่อยโอ้เต่านี่จ้าบจัดนี่อ่ะมาเพื่อนๆนี่กระปู่สุกนะเนี่ยหลวงปู่สุกพอเตะเท่าไหร่ครับที่ผมแต่ใส่ราคามาคือของแบบเนี้ยเป็นของที่ไม่มีราคากลาง อยู่ที่ความพอใจของคนซื้อกับคนขายผมไม่อยากเปิดนะเพราะเวลาเปิดไปแล้วต่อถูกๆเสียอารมณ์นะครับบางครั้งก็ไม่ต้องขายเก็บไว้แขวนคุมเมียหลวงปู่สุกเออนะให้ประมูล1นาทีสำหรับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านี่อะใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันนาทีเดียวนี่ครับปู่สุกนี่ที่ทันท่านแน่ๆชัดเจนชัดเจนนะครับคือตอนนี้ไม่ต้องไปเสียเป็นล้านก็ได้แขวนหลวงปู่สุกนี่แล้วผงอ่ะยังไงก็สักสิแฟนเพจผมไม่ต้องพูดกันนานอ้าวหมดเวลาครับเอาละครับปู่สุกนะครับนี่นะใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันถ้าถามว่าหมื่นกว่าบาทกับพระปู่สุกไปรอซื้อตอนองค์ละหลายหลายหมื่นได้เลยปิดติพี่อย่าต้อยนะครับ 20,000 บาทโอ้โห 18,000 มากันเต็มเลยปู่สุกพิมพ์นี้ผมบอกเลยครับว่าชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนแล้วตอนนี้เขาไม่ต้องไปเสียเป็นหลายหลายแสนเขามาแขวนปู่สุกเนื้อผงกันหมดแล้วโอ้พี่ยาต้อยใส่กระโดดด้วยนะนะครับนี่ฮะพี่ยาต้อยได้ไปเชื่อไหมอันนั้นปู่สุกนะเอาเนี่ยก็ปู่สุกเต่าเนี่ยก็ปู่สุกเออันนี้ถ้ำเสืออยู่ง่ายๆไม่ต้องไปเถียงกับใครนี่พระถ้ำเสือเห็นไหมก็ต้องบอกครับว่าพระเก่าอ่ะหยิบมาปุ๊บมันก็แท้ดูง่ายเนี่ยนี่ถ้ำเสือนี่สุพรรณอ้าวทำเสือองค์นี้นี่เห็นไหมพระบ้านๆเลยนี่ฮะอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแบงค์สวยและดูง่ายเนื้อเดียวอะไรบันกลางบันกลางนี่ครับเนื้อเดียวกับบันกลางใครอยากได้ทำเสือองค์นี้นี่ใครอยากได้แล้วเนี่ยเขาเลี่ยมเปิดหน้าเห็นไหมใช่พระกูเนี่ยแท้ที่หลังถ้าหลังเป็นตะปุ่มตะปั่มเนี่ยเป็นรอยหยิบอย่างเงี้ยเนี่ยคือแท้รอยหยิบออกจากบล็อกโอเคครับนะฮะก็ชื่นชอบก็นี่แหละครับกดหัวใจให้กำลังใจกันอ่ะโอเคฉะนั้นนี่ทำเสือองค์นี้โหถูกถึงทำเสือตัวจริงนี่ไม่ได้ถูกนะพระในฝันของเซียนพระหลายหลายคนเอาว่าระหว่างถ้ำเสือกับบ้านกลางเนี่ยไม่ได้แพ้กันเลยเรื่องค่านิยม2นาทีผมไม่เจอตัวจริงมานะแต่เวลาเจอตัวจริงปุ๊บนี่มันหยิบมาปุ๊บนี่บ้านกลางดีๆนี่เองนะถ้ำเสือตัวจริงๆนี่เห็นไหมฮะที่คือฮาโด่งดังเนี่ยนะครับเป็นพระในฝันแล้วอยู่ในเซียนแนวหน้านี่แพงอภิมหาแพงผมบอกเลยนี่ถ้ำเสือตัวจริงๆหายากกว่าบ้านกลางเยอะ
นะฮะผมบอกพระมีองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวตาถึงเงินถึงใจถึงได้ของมีค่าไปพระองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวสุดยอดของนะวัตถุมงคลเมืองสุพรรณนะเอาวพาดองค์นี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะได้มีถ้ำเสือแท้ๆแขวนกับเขาเมื่อไหร่แค่นั้นล่ะครับนี่ใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันโอ้โหโหวิสาคอนผมไม่เอาตังค์ได้ไหมเนี่ยผมให้เหรียญปูหลิวฟรีๆเหรียญนึงเนี่ยไม่รับพระองค์นี้ได้ไหมโอ้ถ้ำเสือแท้ๆนี่ผมไม่เจอมานานมากเอ่ยถึงพระถ้ำเสือพระกุแห่งเมืองสุพรรณเอาบ้านต่างพิมพ์บ้วยมาแลกถ้ำเสือเขาไม่แลกด้วยนะเอาง่ายๆพี่สาครเบื่อคืนผมได้20,000แล้วอ้าวโอ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่ครับส่งให้พี่สาครด้วยครับขอบคุณ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 ครับให้เต่าปูหลิวฟรีๆ1องค์ส่งให้พี่เขาด้วยส่วนปู่ทวดองค์นี้ดูดิฮะตลับนี้30,000ไว้ข้างหลังไอ้ตลับเลี่ยมแบบนี้30,000ไว้ข้างหลังเลย30,000อีกเพราะว่าทำตลับใบเล็กๆยัง40,000ฝ่าอันนี้หนักมากนะเพราะอะไรเพราะเนี่ยเม็ดไข่ปลาแต่ละเม็ดเนี่ยแพงมากแล้วไม่ได้ว่าตีเกี๊ยวอีกเม็ดไข่ปลาว่าหนักแล้วตีเกี๊ยวขนาดไปอีกลงยาอีกเหรียญ085เหลี่ยมสวยๆเคยทะลุแสนประกันกระไรเดิมแท้ไหมแกะบล็อกจริงดูดิโอ้โหเหรียญแกะบล็อกจริงดูเหรียญแกะบล็อกจริงดูความคมโอ้โหพาแบบนี้เก็บแล้วไม่มีแพ้มีรุ่นเดียวกันก็สวยไม่เท่ากันเออเอาใครอยากได้นะครับดุเดือดเลือดพ่านบานตะไทยแน่3นาทีดุเลือดเลือดพ่านบานตะไทยแน่สำหรับปู่ทวด5เหลี่ยมแล้วบล็อกเนี่ยนิยมด้วยมีคลิปตรงนี้ประกันกระไรเดิมเหรียญปู่ทวดเหรียญเดียวเหรียญเนี้ยผมเอาว่า70,000ซื้อไม่ได้ตัวเปล่าใช่ถ้ากระไรเดิมแล้วสวยแบบนี้70,000ตัวเปล่าซื้อไม่ได้ไอ้นี่เลยนี่สวยจริงดูฮะแกะบล็อกจริงหน้าหลวงปู่ทิมมีชีวิตไหมเนี่ยดูในกล้องเลยว่าเหรียญแท้เนี่ยแกะมีชีวิตมากพระแท้เนี่ยไม่ต้องไปดูตำหนิเลยครับแกะบล็อกจริงเนี่ยคมผิวเดิมผิวแท้พระแท้เลี่ยมเนี่ยดีไม่ดีนะ30,000กว่าเนี่ยก็ผมเลี่ยมอันเล็กๆยังหลายตังค์เลยแล้วเนี่ยทองบาทกว่าแน่นอนครับเห็นป่ะเม็ดไข่ปลานี่หนักนะตีเกี๊ยว2ฝั่งอีกโอ้ยนี่เอาง่ายๆนะใครที่มีทุนตอนนี้ได้เปรียบปู่ทวดเป็นพระยอดนิยมตลอดกาลแล้วรุ่นนี้ก็คือยอดนิยมตลอดกาลโอ้ราคาที่ใส่อยู่เลี่ยมเนี่ย30,000เลี่ยมไม่อยู่หรอกเลี่ยมไม่ได้หรอกใหญ่ขนาดเนี้ยเอาน่ะพระองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวพระแบบนี้นะไม่ต้องง้อขายครับแขวนในคอออกนอกเสื้อนี่มีคนขอส่องมีตังเหมือนกันแต่มีพระเหมือนเราไม่ได้มีรุ่นเดียวกันก็สวยเท่ากันไม่ได้นี่แหละนะครับคือมนต์เสน่ห์ของพระเครื่องฮะปู่ทวดกระไรทองเต็มหน้าหลังเลี่ยมไข่ปลาลงยาหนาตับโหอย่าบอกว่าเป็นของพี่ธเนศนะติดที่พี่ธนัท80,000บาทครับโหพี่ไม่ทันเขาสู้กันมาตั้งนานตัวเลขเดียวใช่ตัวเลขเดียวตัวเลขในใจผมถามจริงๆฮะว่าปู่ทวดเหรียญเนี้ยสภาพแบบเนี้ยหาไม่เจอแล้วในตอนนี้ทองเนี่ย30,000เนี่ยเลี่ยมไม่ได้ก็ผมเลี่ยมตลับมาเล็กนิดเดียวแหละดูว่า30,000กว่าบาทแล้วนี่ดูว่า5เหลี่ยมใหญ่ขนาดไหนอ่ะเอา5เหลี่ยมไปเทียบกับปิดตาดูดิตลับปิดตานี่40,000นะใช่ต
ายแน่นอนพี่แล้วดูความสวยพระแท้เหรอครับแกบอกจริงประกันกระไหลเดิมประกันแท้ประกันกระไหลเดิมโอกาสเป็นของคนที่เร็วและพร้อมจริงๆนะสำหรับปู่ทวดสภาพนี้เจอก็ไม่เต็มขนาดนี้ส่วนมากเจอแต่ไม่มีผิวแล้วเต่าสำริดองค์นี้จะคุยยังไงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปู่สุกอันนี้พ่อเงินพ่อเงินบางคานพ่อเงินบางคานยันตัวเนี้ยคือเต่าเนี่ยจะเป็นพ่อเงินบางคานเพราะยันตัวเนี้ยเป็นยันที่มีในเหรียญหล่อพ่อเงินเหรียญกลมโอ้แต่เนื้อนี่ไม่ต้องไปเถียงกับใครเลยเนาะเนื้อนี่ไม่ต้องไปเถียงกับใครเลยเนาะแต่เขาบอกเลยไหมพ่อเงินเนี่ยจะต้องมีสะดือตรงกลางแล้วถามอันเนี้ยเขามียันเนี่ยพระต้องเป็นเบ้าประกบอยู่แล้วจะมีสะดือตรงกลางไม่ได้ไงเห็นปะคือด้วยความที่ว่าเต่าองค์เนี้ยต้องมียันข้างหลังฉะนั้นพระเนี่ยจึงไม่มีสะดือตรงกลางแต่จะมีรอยประกบแทนนี่ไงต้องมีฝ่าประกบเพราะว่าต้องเทเนี่ยมีตะเข็บเห็นไหมเพราะมียันใต้ท้องแต่ถ้าเทเป็นหน้าเดียวถูกไหมเนี่ยก็จะมีสะดือตรงกลางหน้าเดียวเรียบๆแต่อันนี้เพราะมียันก็จะมีตะเข็บแต่ด้วยความเก่าของเนื้อสำริดอันนี้ถ้าอย่างเงี้ยเป็นวัดหนังก็แท้เลยถ้าอย่างงี้เป็นพ่อทาก็แท้เลยได้มาบ้านเดียวกันแล้วผมถามว่าเก๋จะทำมาทำอะไรอ่ะใช่มันไม่เก๋วันนี้มันเก่าโหมันเก่าที่จะเก่ายังไงเอาถามว่าแบบเนี้ยเป็นวัดหนังแท้ไหมล่ะเป็นพ่อทาแท้ไหมล่ะอันนี้ปิดประตูเกนะแบบเนี้ยเขาทำหุ่นเทียนก่อนเทด้วยนะเนี่ยมีหุ่นทำหุ่นแล้วเทเอาใครจะได้เป็นเจ้าของพ่อเงินบางคานเต่าพ่อเงินบางคานองค์เป็นแสนนะแล้วเป็นแสนไม่ใช่หลังยันด้วยนะยันตัวนี้ก็คือยันที่มีในเหรียญกลมเหรียญหล่อกลมหลวงพ่อเงินเพราะอย่าลืมนะรูปหล่อพ่อเงินห้วยเขนมีเนื้อนี้รูปหล่อพ่อเงินห้วยเขนมีเนื้อนี้ยิ่งกว่าองค์แรกที่เจอก็มาบ้านนั้นเห็นไหมพระเนี่ยมีตะเข็บแล้วแต่งตาเต่าที่หุ่นเทียนด้วยถ้าเกิดว่าเป็นเต่าอันนั้นน่ะไม่ได้มีหุ่นเทียนเทยอดจะมีสะดือแต่อันเนี้ยเขาประกบทำหุ่นเทียนก่อนแล้วเข้าช่อโหองนี้เต่าพ่อเงินบางคานนะผมบอกเลยตัวเล็กๆเข้าปลายนิ้วก้อยเนี่ยองละแสนแน่นอนเต่าที่แพงคือเต่าพ่อเงินบางคานองละแสนแต่อันเนี้ยไซส์ใหญ่ผมมีนะเต่าบางคานแต่ผมแบ่งปันแฟนเพจไปแล้วนานแล้วปิด20,000มาแล้วพี่ครับเอาขอ3นาทีเต็มอยากจะโม้ยาวๆว่าหลวงพ่อเงินบางคาน่ะเครื่องรางที่เป็นเต่าเนี่ยเอาจริงๆนะเต่าหล่อหลวงพ่อเงินบางคาเนี่ยแพงสุดในประเทศไทยคนเราเจอจะเป็นทองผสมแต่แน่นอนครับยังไงสำริดเงินเนี่ยมันต้องสร้างน้อยกว่าทองผสมอยู่แล้วเนื้อนี้คือตรงยุคครับอยู่ในราว2460บวกลบและที่สำคัญรูปหล่อพระเงินห้วยเขนมีเนื้อนี้เลยนะอันนี้ตรงยุคของเขาผมประกันแท้ให้อ่ะอยากจะบอกเลยองค์นี้ถ้าเก๋เนี่ยนะผมคืนเพิ่มอีก20,000ด้วยอ่ะปิดประตูเก๋แล้วก็ทำเป็นหลังยันแล้วเต่าเนี่ยมียันกับไม่มียันอะไรดีกว่ากันดีกว่าถูกไหมถ้าทำเนื้อนี้บอกว่าเป็นของเก๋ถ้าทำเนื้อนี้ได้ไปทำแบบที่มีสะดือเลยเทง่ายกว่าที่มียันด้วยผมคิดว่าใครมีบุญสัมพันธ์ก็ได้ไปนะแฟนเพจผมดูพระเป็นเราเข้าใจเรื่องพระเครื่องวันนี้เกินคำบรรยายแคปหน้าจอไว้
แคปหน้าจอไว้เกินคำบรรยายครับองค์นี้นะครับนี่เกินคำบรรยายองค์นี้ก็เอาจริงๆถ้าเทียบความลิมิเต็ดอันนี้หายากกว่าด้วยเนื้อโลหะที่เป็นเนื้อเงินเนี่ยนะมีน้อยกว่าทองเหลืองธรรมดาอยู่แล้วครับเนี่ยใครจะได้เป็นเจ้าของดูกันอันนี้ใหญ่ด้วยนะโหแบบนี้น่าใช้นะเนี่ยเลี่ยมนะแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดตรงยันไว้คนละแบบมียันนี่มันผมเอาว่าสบายใจเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มียันคือเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อวัดหนังก็แท้ตาเปล่าเลยเนื้อนี้ต้องแพงกว่าทองเหลืองครับแพงกว่าอยู่แล้วครับองค์แรกที่เห็นในชีวิตครับปิดแล้วนะครับ500เป็นเหตุสังเกตได้พี่สุทินน่ะก็ทันนะแต่พี่สุทินน่ะตัวเลขชนกับพี่สิริใช่ครับพี่สิริโป้งเดียวปิดที่พี่สิริ 38,000 บาทครับพี่เดทีถ้าใส่กันไว้จะได้ใช่ลง YouTube ให้ด้วยว่านี่ถ้าเป็นปิดตาวัดหนังทะลุล้านเนื้อนี้เลยนะครับใครได้เป็นเจ้าของดีใจด้วยฮะโอ้โหครับ